รายการสองนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ผมไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้หรอกครับผู้ชมเพระาะเมื่อวานนี้ไม่เซอร์ไพรส์เตือนแล้วใช่ไหมเ <c oughs> ตือนแล้วหรือเปล่าน้ํามันประเทศไทยพอทกับบางจากปรับขึ้นราคามีผลตีห้าที่ผ่านมาเบนซินโซฮก้าห้าเก้าหนึ่งอียี่สิบอีแปดสิบห้าขึ้นหกสิบสตางค์ค่ะนั่นตอนเช้าเชลก็ขึ้นไปก่อนแล้วค่ะแล้วพอตกเกมประกาศมีผลตีห้าที่ผ่านมาแล้วถ้าดูเจ็ดวันที่ผ่านมา ขึ้นไปสามละรอกน้องไรยี่ีขึ้นไปห้าสิสตางค์นะคะ25้าขึ้น40สตางค์และล่าสุด30มิมีนาคมีผลวันนี้ก็คือขึ้น60สสตางค์ค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> รอสักนิดหนึ่งและไอ้ที่ทวงถามกันเป็นยังไงมันต้องกี่วันและที่จะลดราคากันนะค่ะ <c oughs> มติกอบอง,องที่ต้องลดค่าการตลาดนะคะกลุ่มเบนซินราคาต้องลง90้าสตางค์ถึงบาท20สตางค์จนถึงตอนนี้ยังไม่มีผลในทางปฏิบตัติผ่านมาแล้ว4ี่ี่วัน วันนี้เป็นเกมวัดใจก่อนสงกรานตน้องไบค่ะ<ฆ>น้ำมันโลกลดลงนะหลังจากที่ขึ้นมาต่อเนื่อง2วันนะคะนักลงทุนเทขายทํากําไรค่ะราคาก็เลยลงน้ํามันดิบเบาตลาดในเม็กซ์ลงไป23เซนปิดที่72.97ดอลลาร์ลอนดอนก็ปรับลดลง37เซนต์ซนปิดที่78.28เซนสิงคโปร์ขึ้นนะขึ้นเล็กน้อยขึ้น57เซนค่ะปิดที่ร้อย9ดอลลาร์นะคะท่านผู้ชม